สวัสดีครับผู้ดูแลผู้สนใจจิตอาสาผู้อยู่กับอาการทางด้านจิตเวชผู้ฟื้นคืนสู่สุขภาวะทุกคนครับวันนี้เรามาเข้าถึงหัวใจสำคัญของเพื่อนหนุนใจหรือ supportive pal แล้วครับวันนี้เราจะคุยกันถึงหน้าที่ของเพื่อนหนุนใจหรือ taskOf supportive pal นะครับหน้าที่หรืองานหลักๆของเพื่อนหนุนใจนั้นมีอยู่4ด้านนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ connection การเชื่อมโยง2ก็คือ world view หรือโลกทัศน์นะครับ3คือ mutuality ก็คือกันและกันร่วมกันและสุดท้ายแต่ไม่สำคัญท้ายสุดนั่นก็คือ moving forwardsนะครับ moving towards ก็คือมุ่งไปสู่เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นองค์รวมเป็นวิธีการที่ชาญฉลาดที่เราจะจับมือกันร่วมกับผู้ฟื้นคืนสุขภาวะผู้ที่อยู่กับอาการก้าวไปสู่สุขภาวะด้วยกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำคลิปย่อยๆในแต่ละตอนนะครับแต่วันนี้จะพูดภาพรวมให้เห็นก่อนว่าใน4หน้าที่หลักนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรหน้าที่แรกคือ connection หรือการเชื่อมโยงแน่นอนนะครับเราเรียนรู้ร่วมกันแบ่งปันร่วมกันมาระยะหนึ่งแล้วว่าในการฟื้นคืนสู่สุขภาวะในการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเราซึ่งเป็นผู้สนับสนุนและผู้ที่กำลังอยู่ในการฟื้นคืนฟื้นฟูสุขภาวะนั้นจะทำงานร่วมกันได้มันต้องนับหนึ่งเรื่องการเชื่อมโยงและการเชื่อมโยงจะนับหนึ่งได้ก็ด้วยการรับฟังจากใจถึงใจฟังจากหัวใจเรานะครับถามและรับฟังให้มากนะครับโดยไม่พูดแทรกแซงนะครับอันนั้นคือเป้าหมายแรกคือให้มีการเชื่อมโยงในทุกๆครั้งที่เราพบปะกันนะครับหน้าที่ที่สองโลกทัศน์มีความสำคัญมากเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีพื้นฐานประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต่างกันถึงแม้เขาจะเป็นลูกของเราก็จริงแต่เราเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นปู่ย่าของเขาแต่เขามีคุณพ่อคุณแม่เป็นเราเราเกิดมาในยุคสมัยซึ่งมือถือสมาร์ทโฟนนั้นเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายขนาดนี้ในขณะที่เขาเกิดมาในยุคที่สมาร์ทโฟนออนไลน์นะครับแอปพลิเคชันต่างๆนั้นน่ะท่วมท้นทะลักทลายมาเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของต่างวัยมันมีอยู่และแน่นอนนะครับมันมีบางหรือบางมุมของชีวิตซึ่งมันไปกระทบจิตใจเขาทำให้เกิดส่วนหนึ่งเป็นอาการทางด้านจิตเวชเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปิดใจเรียนรู้และรับฟังเขาเนี่ยถ้าเท่ากับว่าเราได้ร่วมรับรู้และเข้าใจโลกทัศน์หรือมุมมองของเขาในเรื่องต่างๆซึ่งแม้แต่พี่น้องสองคนเกิดมาในครอบครัวเดียวกันยังมีนิสัยวิธีมองโลกวิธีตีความที่แตกต่างกันนะครับนั่นคือความสำคัญของโลกทัศน์ที่เราจะใส่ใจเขาในหน้าที่ที่3กันและกันและร่วมกันนั้นก็หมายความว่าเราเป็นทั้งผู้ให้ผู้รับเรียนรู้ร่วมกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุ้นเคยกันแล้วการที่เราจะดึงแต่ข้อมูลเขาโดยเราไม่ได้แบ่งปันประสบการณ์หรือความเชื่อมโยงที่เรามีของเรากลับไปสู่เขาบ้างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดช่องว่างเกิดความคลางแคลงใจในความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นซึ่งกันและกันนี้ก็จะมาเติมเต็มนะครับก้าวไปด้วยกันเรียนรู้ร่วมกันและผู้ที่ไปสนับสนุนใจผู้ฟื้นฟูก็ได้เรียนรู้และได้มองเห็นข้อดีคุณสมบัติเด่นในตัวของผู้ฟื้นคืนสู่สุขภาวะเช่นเดียวกันและในข้อสุดท้าย moving towards หรือ moving forward นะครับอันนี้ก็สำคัญเรียกว่าเกินครึ่งหนึ่งของเพื่อนหนุนใจเลยก็ว่าได้เพราะการที่เราจะไม่จมอยู่กับอาการไม่จมอยู่กับปัญหาเนี่ยวิธีทางที่ดีที่สุดแล้วใช้ได้ผลมาทั่วโลกก็คือการมุ่งไปสู่เป้าหมายความฝันสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาต้องการจะทำนะครับสิ่งนี้จะเป็นการก้าวกระโดด great leap นะครับก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วให้เขาเนี่ยมุ่งไปสู่ความใฝ่ฝันของเขาทุกๆวันและสิ่งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นแรงขับเป็นแรงผลักดันให้เกิดการฟื้นคืนสู่สุขภาวะได้นะครับเดี๋ยวในรายละเอียดของตอนต่อๆไปเราจะมาเจาะลึกในแต่ละหน้าที่ว่าเราจะลงมือปฏิบัติอย่างไรเราจะฝึกฝนอย่างไรนะครับ
ถ้าเห็นว่าดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์แบ่งปันให้คนที่คุณรักเพื่อนฝูงคุณได้เรียนรู้และแบ่งปันไปร่วมกันผมรอฟังความเห็นทุกท่านอยู่ในกล่องความเห็นด้านล่างหรือจะคุยส่วนตัวที่Line ID ของผม KRAISOS นะครับอ่านสั้นๆว่าไกล SOS ครับสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะทุกท่านครับสวัสดีครับ